ึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาเราก็มีการเข้าไปจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนทั้ง18อำเภอของจังหวัดเชียงรายเป็นการแสดงและก็มีการกิจกรรมหลายๆอย่างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีได้รับคำสั่งนโยบายมาให้เข้าไปทำความเข้าใจชี้แจงให้กับประชาชนประมาณ153หมู่บ้านในจังหวัดเชียงรายครับเพื่อให้เข้าใจถึงว่าทำไมประเทศไทยเราต้องเดินหน้าแต่ทำไมต้องปฏิรูปคือประเทศไทยเราต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาที่สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบอบช้ำมากแล้วนะครับตอนนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องยึดตามแนวพระราชดำริของพ่อต้องรู้รักสามัคคีและที่สำคัญสุดถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเดินหน้าประเทศไทยเพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้เข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดกาลครับ